สวัสดีครับนนะครับวันนี้เช้าวันที่16มกราคมนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันในไลฟ์สดนะครับเป็นพนเดยวที่แล้วผมไม่ได้ไลฟ์เนี่ยเพราะว่าผมติดสอนสดนะครับนอสอนนักเรียนนะครับทีนี้ในส่วนของอาทิตย์นี้เดี๋ยวกลับมานะฮะเรามาเริ่มมีเคาะกันที่ g p p JPY จแล้วกันในส่วนของกราฟ w e e k l y เนาะแน่นอนเลยครับว่าเห็นปุ๊บผมก็รู้ปั๊บได้เลยนะว่าอาทิตย์นี้ยังไงนะฮะกราฟก็ต้องวี่งลงถามมาดูได้ไงครับโค้ชต่อสังเกตแท่งนี้ดูนะแรง เยอะมากนะฮะถือว่าแรงขายเยอะมากฉชนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากราฟต้องมีโอกาสกลับตัวลงครับในส่วนของเดลี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ขึ้นไปรีเทสโซนนี้แล้วนะครับเะนั้นจังหวะนี้นะผมรอแค่อย่างเดียวเลยครับรอให้กราฟมีการทะลุไส้ข้างล่างหรือที่ราคา1 6 6 0 4 4ตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยกราฟบิงลงแน่นอนนะครับในโหสี่ชั่วโมงครับแน่สวยงามกราฟเริ่มมีการทําโครงสร้างราคาถามว่าทํายังไงครับคาตอบคือว่าในาตอนนี้กราฟทาโลไว้ถูกไหม ทำจุดต่าสุดไว้มันกกับตัวขึ้นตามพงสร้างราคามันต้องวิ่งลงมาลีเทสโซเช่นนั้นนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังคือกราฟต้องวิ่งลงต่อในส่วนของ1ชั่วโมงครับแน่นอนแหละว,ว่าราคาเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูมันจะมีในส่วนของการรีเทสโซและแล้วก็มีในส่วนของการที่ว่ามันทําการเฟกเอาเรียบร้อยแล้วนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้คือกราฟต้องกลับตัวลงต่อนะฮะ ราคาทรูไส้พวนนี้ไปแล้วหมดเรียบร้อยแล้วครับยังไงลงต่อแน่นอนเพราะนั้นรอแท่งนี้เขาวิ่งผมว่าน่าจะเป็นทรงประมาณนี้นะน่าจะเป็นทรงประมาณนี้ปุ๊บอาจจะไม่ไม่มีไส้เนาะแล้วแท่งต่อไปก็วิ่งลงต่อแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นจุดที่ควรเซลลงมาคือเส้นเหลืองย้ำานะครับว่าเส้นเหลืองถ้าไม่เซลอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะแต่ว่าผมคิดว่ายังไงทรูเส้นเหลืองได้ไปแน,น่นอนนะครับไปแล้วไปยาวด้วยน่าจะมาถึงคิดว่าข้างล่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ ในส่วนของทองคําบ้าง GJ มีคนี้ก่อนจะพูดถึงทองคํานะครับ เราไปฟังผู้สนับสนุนใจดีคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker x m นะครับ Broker Forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่ คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็อย่างที่บอกเลยครับว่าบล็อกเกอร์นี้เปิดค่าเปิดเทรดไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจเนาะก็ได้เลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันในส่วนของ weekly ทองคำเดี๋ยวเหมือนเดิมครับกราฟขึ้นมาขณนนี้ไม่ใช่วามจะกับตัวลงต่อนะไม่ใช่ครับทองคําขึ้นมาเยอะไม่ได้บ่งบอกว่าเขาต้องการจะวิ่งลงต่อบ่งบอกว่าเขามีแรงซื้อหลงเหลืออยู่จากที่ที่แล้วเช้านาทิ์นี้จะขึ้นต่อได้ไหมผมว่าได้นะครับในส่วนของ daily ครับราคา ซ้ายมือโล่งๆเลยนะฮะโล่งๆเลยถามว่ากราฟจะไปไหนต่อครับแน่นอนแหละว่ายังไงก็ต้องขึ้นต่อในสองสี่ชั่วโมงครับเริ่มจะเห็นว่าเขามีการกลับตัวลงมาหนึ่งซึ่งไม่เป็นไรครับยังมีแรงซื้อมากพออยู่ในสองหนึ่งชั่วโมงครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมว่ารอแท่งนี้ปิดแท่งเล็กๆก็ได้แท่งหนาไปน่าจะขึ้นต่อได้นะครับซึ่งภาพในหัวที่มันได้มานะอันนี้คือมโนขึ้นมานะครับแต่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงต้องการให้มันทรงประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการมาบอกว่าา่่ยายาาาเยยรคนีพมจะวิงงลง ลงไม่ได้ปิดเป็นแท่งเล็กนะครับฉะนั้นแหละแรงขายมีแต่ว่าน้อยอยู่ฉะนั้นแท่งต่อไปครับอาจจะขึ้นแบบนี้กลายเป็นแพทเทิร์นสามแท่งมหาปลาไหเราทําการเข้าบายตรงนี้กราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้ตามโครงสร้างราคานะครับในโซนส0มสินาทีครับโอเคราคาก็มีการกลับตัวขึ้นแล้วแหละนะครับแต่ว่าทางนี้นะผมว่าเดี๋ยวแท่งนี้น่าจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับปุ๊บทำไมแท่งนี้ต้องเป็นประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะได้กลายร่างตัวเองเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เพราะนั้นถ้าราคาหนึ่งชั่วโมงเป็นหน้าตามนี้แท่งก่อนหน้ามันก็จะเป็นทรงนี้ถูกไหมเพราะนั้นแท่งต่อไปครับก็จะเป็นทรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าเงื่อนไข3าแท่งเราเข้าบายกังหวังให้กาฟวิ่งขึ้นไม่ใช่กังนะฮะเพราะนั้นนี่คือไบแอดของผมในส่วนของทองคานะ US 30รครับราคาขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเรามาดูที่เดลี่ดีกว่าเดลี่ขึ้นต่อได้แน่นอนครับเห็นแล้วก็รู้เลยมันไม่ใช่หยุดนะบางคนไปเซลล์ไม่ได้นะครับยังไงขึ้นต่อน่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ USB ขขอออองงกกก็ึ้นนนนนเเหหมมืืัับทคะ เรามีนวต้ตันข้างบนครับการาฟมีการรีเจ็คจากโซนนี้ละวิ่งลงมารีเทสกับตัวขึ้นต่อน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแท่งนี้จะไงต่อผมว่าเดี๋ยวเขาทําไส้สั้นๆให้นี่นแหละนะครับแล้วทะลุไส้ข้างบนตรงนี้การาฟน่าจะขึ้นได้เลยตามโครงสร้างราคานะครับนี่ก็เหมือนกันเลยครับคล้ายๆกับทองคําที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นปิดแท่งนี้ไปถ้าสมมติแท่งนี้เขากลับตัวขึ้นไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนครับยังไงก็ไปแน่นอนเนาะแต่ว ตราบใดที่ราคายังปิดเหนือโซนนี้อยู่ก็ยังขึ้นได้นะครับ15นาทีไหมลองดูไหนก็ได้โอเคนะครับก็มีการไล่ลงเล็กแต่ว่าในตอนนี้ราคาทำหายไปละรอมันกลับตวลงมาทําแนวรับหาจังหวะวิ่งไปเลเทสไยแล้วขึ้นต่อตามโครงสร้างเทนขาขึ้นแบบนี้นะครับใน่วนของบิตคอยนะบิตคอยเอมบอกว่ามีคนยูโรเอเดียแต่ผมเห็นมีแค่2องสองท่านนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าข้ามไปก่อนนะครับถ้าสมมติอยากให้คู่เงินไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาได้นะครับแต่ว่า ผมว่าตามเสียงส่วนมากถ้าส่วนมากเห็นด้วยก็ตามนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของบิตคอยนะครับราคาขึ้นไม่ทาหายครับเหมือนเดิมเลยทำโครงสร้างต้องขึ้นปฏิเทศทายที่มันทําไว้30มนาทีครับก็รอแค่อะไรรอแค่ราคามีการทําแนวรับแบบนี้หาจังหวะบายขึ้นได้แน่นอนนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของ3คู่เงินนะครับ DJ, DJ ก็น่าจะเริ่มลงมาเรื่อยๆละประมาณนี้3คู่เงิน1นึ่งคริปโตเคอเรนซีนะผมก็เจอกันเย็นนี้นะผมสวัสดีครับ